่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลฟ้อนเลมอนฮีโร่ขจัดคราบคาบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตมาถึงช่วงนี้นะครับเรามาพูดคุยกับครูเทียมชุติเดชทองอยู่นะครับมีข่าวว่ามีกลุ่มแดนเซอร์นะครับที่รวมตัวกันจะจัดตั้งสมาคมแดนเซอร์แห่งประเทศไทยแล้วก็อยากจะได้ครูเทียมหัวเป็นหัวหอกครับในการที่จะดูแลสมาคมนี้เจ้าตัวคิดเห็นอย่างไรบ้างครูเทียมอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับครูเทียมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณน้อยครับได้ยินมาเลยครับเขามีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียทำโลโก้โลโก้กันเลยว่าจะมีสมาคมแดนเซอร์แห่งประเทศไทยครูว่าอย่างไรบ้างเรื่องนี้จริงๆจริงๆเห็นด้วยนะครับแต่ต้องยืนยันว่าถ้าเป็นสมาคมเนี่ยมันจะต้องเป็นสมาคมแดนเซอร์ลูกทุ่งแห่งประเทศไทยอ๋อต้องมีลูกทุ่งด้วยใช่ครับถ้าเอาแดนเซอร์แห่งประเทศไทยทั้งสองกลุ่มเนี่ยการที่จะรวมกันค่อนข้างยากนะฮะถ้าจะมีแดนเซอร์สตริงแดนเซอร์ที่เป็นเรื่องราวของงานคอนเทมงานหลายๆอย่างฉะนั้นถ้าความคิดเห็นของครูเนี่ยน่าจะแยกออกมาเป็นสองฝั่งครับเหมือนสมาคมแต่งเพลงลูกทุ่งสมาคมนักร้องลูกทุ่งนักเพลงลูกทุ่งนักเพลงลูกทุ่งมันจะแตกแขนงไปแต่ถ้าในกลุ่มที่พูดคุยกันเนี่ยเป็นแดนเซอร์ลูกทุ่งแห่งประเทศไทยอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากการที่ตอนนี้แดนเซอร์เยอะมากแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีการรวมไม่มีหน่วยไงหน่วยไหนดูแลเลยเหรอครับไม่มีเลยฮะไม่มีเลยแดนเซอร์ที่ส่วนมากอิสระจะมีทีมนี่ทีมนั้นทีมนี้ไปเยอะแยะมากมายโดยทำเป็นธุรกิจของตัวเองแต่ถ้าการรวมตัวกันได้เป็นเรื่องที่ดีมากจะมีการพูดคุยกันจะได้มีการเสวนาการเกิดขึ้นมีการปกป้องกันเกิดขึ้นเหมือนตอนนี้ครูมองเหมือนแดนเซอร์ลูกทุ่งเมื่อออกงานบางทีลูกค้าติดต่อไปเต้นที่นู่นเต้นนี่ก็ถูกการเบี้ยวเงินบ้างจ่ายไม่เต็มบ้างไม่รู้จะร้องทุกข์กล่าวโทษกันยังไงแต่ถ้ามีสมาคมขึ้นสมาคมก็น่าจะทวงถามตามหนี้สินให้ได้บ้างนะฮะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เห็นด้วยครับถ้าเห็นด้วยแบบนี้แล้วการนั่งตำแหน่งนายกสมาคมจะเป็นยังไงฮะเป็นไปได้ขนาดไหนอันนี้ต้องบอกว่าถ้าครูมีความคิดครูไม่ได้ปรารถนาที่จะไปนั่งตรงนั้นเราน่าจะมีการโหวตมีการถามไถ่กันอันนี้เป็นเรื่องที่เริ่มต้นมากกว่าที่มีการพูดคุยกันไปแต่เป้าหมายทุกคนก็มองมาที่ครูข้อหนึ่งสิข้อหนึ่งคือเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะฮะไม่ใช่อายุในการทำงานมากกว่าการทำงานแล้วเราเป็นคนที่ออกสังคมออกสังคมแล้วรู้จักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายเมื่อเกิดอะไรขึ้นน่าจะช่วยเหลือกันได้ในการที่เรามีคอนแทคเยอะแยะมากมายถามว่าได้ตอบรับหรือปฏิเสธไม่ยังอันนี้เป็นเรื่องที่เริ่มต้นก่อนมีการพูดคุยกันกับเด็กๆเพราะนี่ต้องยอมรับว่าแดนเซอร์ลูกทุ่งเนี่ยตอนนี้เป็นนักศึกษาที่เรียนทุกมหาลัยแล้วมาเต้นเพื่อหาเงินหาอะไรร่ำเรียนกันอ๋อไม่ใช่จากเมื่อก่อนที่เลยที่แบบไม่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็มีในส่วนหนึ่งของแดนเซอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะมีตรงนี้เหมือนกันเมื่อเราไปเจอน้องทีมนู้นทีมนี้เยอะแยะมากมายก็เข้ามาสวัสดีเราก็เห็นนะฮะเห็นแล้วก็เล่าถึงสาธุสุขดิบกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันครับโอ้โหแดนเซอร์ที่เยอะที่สุดนี่ต้องบอกจังหวัดกาญจนบุรีเอ้าทำไมถึงเป็นได้ล่ะคะเขาจะมีวงตีเด็กๆอ่ะวงตีที่รับจ้างไปอินเล็กโทรอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะครูแล้วเข้าไปได้นั่งพูดคุยกันก็แต่ละทีมเนี่ยก็จะมีหัวหน้าทีมเจ้าของทีมแล้วมีเด็ก10คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นกันในพูดคุยกันบางครั้งก็ถูกปารภเล่าบอกแล้วเวลาที่เขารับงานเนี่ยเหมือนเจ้าภาพก็ถูกเบี้ยวก็โทรหาเราก็บอกเราจะช่วยตรงไหนนะแล้วถูกแอบอ้างเยอะมากว่าเนี่ยที่จ้างแดนเซอร์ครูเทียมอยู่แล้วแต่มาเนี่ยมันใช่แดนเซอร์ครูเทียมหรือเปล่าเราก็บอกเฮ้ยอันนี้ถูกแอบอ้างแล้วล่ะเพราะว่าการที่น้องๆหลายๆคนการทำมาหากินเนาะอะไรที่เป็นอิมเมจได้ก็ทำกันบางทีเด็กจากเราเนี่ยพอโตขึ้นก็ไปตั้งทีมแล้วบอกนี่หนูเป็นแดนเซอร์ของครูเทียมนะคะจ้างหนูก็ได้ไม่ต่างกันแต่นี่เป็นวิธีการทำมาหากินของเด็กๆแต่ฉันครูว่าอะไรมะฮะครูว่าอะไรมาถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกศิษย์เก่าเขาออกไปแบบนี้ครูเนี่ยหนึ่งไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนถ้าคุณสามารถทำงานได้คุณทำเลยคุณทำเลย อันนี้ครูไม่ว่าอะไรแต่ให้นึกถึงมาตรฐานของการที่ไปรับงาน บางทีเนี่ย
เด็กๆทุกนี้เก่งมากนะครับเก่งมากแต่ถ้าเรารวมตัวได้เป็นสมาคมเกิดขึ้นเนี่ยการพูดคุยการจอยมันจะง่ายกว่าหนึ่งสมาคมก็ต้องมีเลขามีเฮลันยิกมีคณะกรรมการทุกอย่างฉะนั้นการที่จะปกป้องกันระหว่างปกป้องลูกค้าด้วยทุกคนต้องซื่อสัตย์ลูกค้าปกป้องเด็กๆไม่ให้ลูกค้าเบี้ยวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าทำได้แต่วงการเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหนึ่งสมาคมมันเกิดขึ้นสมาคมหางเครื่องลูกทุ่งประเทศไทยหรือแดนเซอร์ประเทศไทยเกิดขึ้นหางเครื่องสมาคมผู้ออกแบบท่าเต้นครูสอนเต้นของวงการลูกทุ่งอันนี้สำคัญมากอันนี้คือหัวเขาบอกหัวไม่สายหางไม่กระดิกนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นจาก1 2 3ถ้าทำได้วิเศษมากนะตอนนี้คุยไปถึงแค่ไหนแล้วคะครูเบื้องต้นก็ได้พูดคุยกันน้องๆคุยกันแล้วก็มีการจิ้งจ้างหาครูคืออันนี้เป็นเรื่องของโคโรกราฟตอนนี้โคโรกราฟก็เก่งมากนะเรียนจบปริญญาปริญญาตรีที่เป็นโคโรกราฟลูกทุ่งอะฮะไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วจะเป็นครูรักมักจำแล้วมาสอนกันไม่ใช่ตอนนี้เขามีแบบแผนมีวิธีการสอนที่ถูกต้องฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีการศึกษาจบปริญญาตรีแล้วก็รวมตัวกันพูดคุยกันครูก็จะอยู่ในฐานะของครูเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาฉะนั้นการที่เขาจะพูดคุยแล้วเล็งเห็นเนี่ยครูว่าสิ่งนี้ครูตัดสินใจก่อนว่าถ้าครูกระโดดลงไปนั่งครูทำอะไรคุณประโยชน์ตรงนี้ได้บ้างะนะฮะหรือเด็กๆหลายๆคนครูอาจจะนั่งให้เป็นหัวก่อนให้เป็นหัวก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อดำเนินการไปได้แล้วเด็กๆจะต้องดูแลกันเองเพราะเด็กเก่งมากเขามีความคิดที่ทันสมัยฉะนั้นที่มีคนเก่งและมีความคิดทันสมัยเข้ากระโดดเข้ามาอยู่ในแดนเซอร์ลูกทุ่งมันต้องพัฒนาสู่อนาคตได้ครับเพราะตอนนี้เราจะต้องไปเต้นโชว์ที่นู่นเลยเวียดนามอาเซียนอาเซียนเปิดแล้วและสิ่งที่สวยงามที่สุดก็อยู่ที่แดนเซอร์ลูกทุ่งซึ่งมันเป็นหน้าเป็นตามากๆนะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยด้วยใช่ไหมคะบอกได้เลยในฐานะที่ครูเนี่ยอยู่ในวงการลูกทุ่งวงการแดนเซอร์วงการหาเครื่องเนี่ยมานานนะคะเห็นพัฒนาการนอกเหนือจากเรื่องของความรู้ของตัวแดนเซอร์แล้วอะไรอีกที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโหเปลี่ยนแปลงเยอะมากตอนนี้แดนเซอร์ลูกทุ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแบบเมื่อก่อนเนี่ยมาจากน้องนางบ้านนาชาวไร่ชาวนาเกี่ยวกับเก็บข้าวเก็บปลาเสร็จแล้วก็มาเต้นกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นนักเรียนม .4 ม .5 ม .6 ค่ะนะฮะที่มันก็ฮอตมาจากรายการชิงช้าสวรรค์ชุกมากที่ออกมาฉะนั้นหน้าตาก็ผิวขึ้นการศึกษามีความรู้สึกที่สวยขึ้นแล้วรัดกุมในเรื่องการทำงานมากขึ้นแล้วก็จะหุ่นเหินนี่แบบคือเด็กรุ่นใหม่อ่ะเรียกว่าคัดมาแล้วในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแดนเซอร์นี่มีเรียกว่าเก่าไปใหม่มาครับผมนะฮะไอ้ที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพราะอะไรฮะอายุสังขารอายุสังขารถามครูไม่ใช่สังขารนะอายุถามครูเลยได้ถึงอายุเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ถ้าเกิดจริงๆตอนนี้มันจะมีเรื่องราวหนึ่งแล้วแต่นะฮะถ้า30อัพเนี่ยก็จะชอบมากเอาทำไมอ่ะแดนเซอร์พี่ก็ชอบเขาบอกว่ามันมีสรีระที่พร้อมมีความรับผิดชอบที่ดีแล้วการเต้นมานานๆฟิวจะสวยมากพี่ก็ได้30ขึ้นมากแต่สวยทุกคนต้องเน้นอายุเลยว่าต้องเท่านี้เลยเด็กน้อยพี่ไม่เอาก็ไม่เอาไม่ค่อยคือมีอกมีเอวมีสะโพกเรียบร้อยแล้วครบแล้วถ้าเด็กน้อยก็คือเด็กน้อย17 18เนี่ยอะไรก็ยังไม่ลงตัวแต่แดนเซอร์ครูเตรียมก็20อัพหมดอ๋อทำไมฮะคือ10กว่าครูไม่อัพเลยคือว่าถ้าเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยการวิธีการรับงานวิธีการเข้าเจองานเนี่ยเขายังลงตัวไม่ถูกถ้า20อัพเนี่ยคือ25 26 27เนี่ยโอ้โหจบแล้วล่ะพวกนี้ดูดีเลยแต่ถ้า40ขึ้นก็ต้องถูกไปทำอาชีพอื่นเพราะอย่าลืมว่าแดนเซอร์เนี่ยของครูเนี่ยจบปริญญาตรีทั้งหมดพร้อมที่เป็นครูบาอาจารย์พร้อมจะเข้าไปอยู่ในวงการการสอนของกระทรวงศึกษาธิการทุกอย่างเยอะแยะมากมายใช่ไหมแดนเซอร์ทุกวันนี้ถามว่าถ้าอายุเกินอายุมากแล้วไปตรงไหนส่วนมากไปเป็นครูบาอาจารย์บรรจุครูกันหมดแล้วได้เปรียบมากเมื่อเขาเรียนจบมาเนี่ยแล้วมาเป็นแดนเซอร์อาชีพเมื่อเข้าสู่การเลือกหรือบรรจุเนี่ยทางการศึกษานี่อยากได้มากเพราะหนึ่งรำได้เต้นได้ประสบการณ์เพียบนะโอ้โหลูกหรือบอดี้ของเขาเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยเชิดหน้าชูตามาแล้วมีคนที่เดินไปถึงจุดนั้นหรือยังครับคือแดนเซอร์ที่ถูกกระบังที่ถูกกระบังเนี่ยนะเหมือนไทยแดนเนี่ยพอจบไปปั๊บเป็นครูอยู่โรงเรียนนู้นเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่เปิดสถาบันการสอนของตัวเองเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะแต่อย่างเราเนี่ยนะม
ันไต่มาจากบรรลัยบ้านนาเป็นครูนักมักจำมาจนกว่าจะต่อยอดขนาดนี้เมื่อเราสร้างลูกศิษย์มาแล้วเห็นเขาเจริญเติบโตเนี่ยความสุขของเราก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ของเราเองหรือว่าเป็นแดนเซอร์ของต่างจังหวัดเห็นหน้านี่เข้ามาทักทายกันตลอดว่าก่อนอื่นหนูเป็นแดนเซอร์ค่ะครูขาแล้วตอนนี้มาทำอะไรโอ้ตอนนี้หนูสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้ค่ะครูขาเราก็โอ้โลกมันเปลี่ยนเมื่อก่อนแดนเซอร์หรือหางเครื่องสายยานยอดปั๊บพุ่งพวงพออายุเกินปั๊บอยู่ต่างประเทศหมดเลยก็ใช่ไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศหมดไปใช้ความรู้ของตัวเองอยู่ต่างประเทศและตอนนี้แดนเซอร์เราส่งออกนะฮะโหไปไหนอยู่สิงคโปร์เยอะมากไปเต้นตามผับตามอะไรเยอะมากก็ไปจากแดนเซอร์ลูกทุ่งอ่ะเขาได้พัฒนาของเขาไปอยู่เมืองนอกเมืองนาหากินกันเป็นล่ำเป็นสันที่สิงคโปร์นี่เยอะมากครับแล้ววิธีการเต้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะครูเยอะมากครับต้องไปเรียนเพิ่มเติมตลอดเวลาใช่เหมือนครูเป็นครูสอนเต้นรุ่นที่เก่าแล้วสู่รุ่นใหม่คือมันจะอยู่ในตัวของครูเองครูจะไม่บังคับว่าลูกทุ่งต้องเต้นอยู่แค่นี้ไม่ใช่น้อยไม่ใช่คุณท็อปจะปรับกลยุทธ์ว่าคุณมีคอนเทมก็เต้นได้ oh. คุณเป็นโมเดิร์นแดนซ์ก็เต้นได้คุณเป็นเคป๊อปก็เต้นได้ลูกทุ่งมันสามารถเปิดรับการเต้นจากทั่วประเทศจริงๆจะบอกความลับเรื่องนึงนะฮะลูกทุ่งเราเนี่ยสมัยก่อนก็ดูจากเมืองนอกทั้งนั้นเลย oh. บัมฮัสเซนก็มาเก่าๆมันเป็นจากเมืองนอกเราก็พยายามอัพของเราเกิดขึ้นมาฉะนั้นตอนนี้เคป๊อปมาเต้นลูกทุ่งน่ารักมากเขาเต้นกันโมเดิร์นแดนซ์เข้ามาก็สวยมากนะฮะคือครูจะเป็นคนเปิดรับให้ทุกอย่างเข้ามาลูกทุ่งเด็กรุ่นใหม่ก็เลยสอนกันว่าบอกกันว่าหุ้ยสอนลูกทุ่งยากมากไม่ยากเลยหนู มีอะไรหนูใส่เข้ามาเลยแม้แต่ละบอมใต้น้ำอ่ะไอ้หนูคิดเข้ามาใส่ลูกทุ่งได้เลยไล่อ่ะโอ้โหเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่มันคิดได้อ่ะเราไม่บอกว่าเอ้ยนี่เต้นไม่ได้ไม่ใช่เราต้องเปิดกว้างโหเยี่ยมมากลูกเขาเรียกว่าหลักสูตรมันจะเรียกว่ามันไม่มีตายตัวใช่พัฒนาอยู่ตลอดเลยนะถามครูเลยคือในฐานะที่ครูเป็นคนสอนเต้นโอเคเราเข้าใจว่าเหมือนแบบว่าคนดีไซน์การออกแบบทุกวันนี้สมมติว่าจะให้ครูเทียมไปเต้นเต้นจริงๆเลยนะเต้นแบบว่าในเพลงเลยเนี่ยยังทำได้อยู่ไหมยังไหวอยู่ไหมคะจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยคืนนี้เลยคืนนี้โชว์ที่ครูทำที่สนามหลวงงานปรองมากรรมปรองดองแห่งชาตินี่นะยิ่งใหญ่มากแล้วเขาเลือกลูกทุ่งแค่เพลงเดียวคืออิฐเก่าเล่าตำนานซึ่งมีนักร้องนะฮะคุณชยามิตรชัยน้องอามยิงช้าสวรรค์น้องภูผาวันเฉลิมน้องอาร์ตอัศนัยน้องแมนจากพระปฐม5คนแล้วโชว์ครูบันดาลเองสอนเองทำเองทั้งหมดคือตอนเนี้ยเหมือนเป้าหมายของครูที่กลับมาลุยอีกครั้งหนึ่งกับการทำโชว์ซึ่งเราอ่ะได้ลุกไปแล้วลุกไปแล้วก็สร้างโคโรกราฟใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ก็จะมีค่าคอรหาเกิดขึ้นว่ามีคำพูดหลายคำพูดแบบครูเทียมเต้นไม่เป็นนั่นน่ะสิเนี่ยคอรหาร้ายแรงนะฉะนั้นคนที่กล่าวหาครูเนี่ยจะถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ขนาดที่ฉันสอนเต้นอ่ะพ่อแม่คุณน่ะได้นอนด้วยกันหรือยังอันนี้แรงที่คำพูดของครูนะครูโกรธมากเรื่องพวกนี้แต่เราก็ความโกรธก็อยู่ในใจแต่อย่างเขาไม่ผิดหรอกเพราะเขาโตไม่ทันเราก็เลยละเลงโชว์เกิดขึ้นในรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำประมาณ70หรือ80โชว์ทำเองหมดใช่แต่สวยจริงๆเพราะอย่างล่าสุดในเอ็มวีแบบว่าเอาโมเดิร์นแดนซ์มาผสมกับบัลเต้ใช่แล้วก็รู้สึกแบบว่ามันแตกต่างไปจากการที่จะได้ดูแดนเซอร์ที่เต้นพร้อมๆกันใช่อันนั้นวิธีการของการทำโชว์เมื่อก่อนเนี่ยเราสอนมันไม่มีโซเชียลไม่มีการลงแต่ตอนนี้เวิร์ดพอยต์ถ่ายไว้หมดเลยแล้วก็เอามาออกเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่ครูเทียมแล้วคำคอรหาพวกนี้ก็จะหายไปครูอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าวงการออกแบบท่าเต้นเราเนี่ยอยากให้รักกันอยากให้มีลูกศิษย์อยากให้มีครูการพูดถึงการทุกอย่างคุณต้องไปดูให้ถ่องแท้ก่อนว่าคุณเกิดทันไหมในระหว่างหลังๆเนี่ยครูจะสร้างคนแล้วตัวเองไม่ได้ลงมาเพราะหนึ่งโดยอายุด้วยทำงานตอนอายุ50เนี่ยก็หอบนะ อย่างนี้เลยนะฮะแต่ครั้งนี้การที่เราไม่ทำตรงนี้แล้วได้แค่นั่งคอมเมนต์ก็เกิดคำคอรหาฉันนี่ก็ลงมาเฮ้ยยังไหวนะหุ่นก็ยังได้อยู่แล้ววิธีคิดงานของครูเทียมเนี่ยใครมาทำงานด้วยเนี่ยเด็กสบายใจมากเพราะลูกทุ่งเป็นเรื่องราวของสะอาดสะอาดเป็นลูกทุ่งที่โมเดิร์นแล้วเราไม่ต้องมาใส่อะไรกันเยอะแยะมากมายฉันนั้นบอกน้องๆที่อาชีพเดียวกันโคโรกราฟใหม่ๆเกิดขึ้นการที่ครูพูดบอกกล่าวทุกอย่างกับการคอมเมนต์ให้เปิดประวัตินะฮะยิ่งเปิดยิ่งเจอครูเทียม
ยิ่งเปิดรู้ว่าครูทำอะไรบ้างโอ้โหมาแบบรุ่นไหนเหลือแตกกันใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้การเคารพผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ดีครูเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาบางครั้งครูพูดอะไรไปเนี่ยก็สงสารเด็กถ้าครูลงแซ่คนนั้นคือตายนะฮะแต่ไม่ได้อยากได้ตรงนั้น อยากบอกกล่าวแล้วสิทธิ์ต้องมีครูบางครั้งคุณออกมาพูดอะไรเนี่ยคุณหารู้ไหมว่าครูในมหาลัยคุณน่ะกว่าจะจบกระดาษแผ่นหนึ่งก็มาหาความรู้จากครูแก่ครับใช่ถูกไหมฮะครูคาเต้นยังไงอะไรยังไงด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์แล้วที่สอนคุณจบมาคุณไปถามครูคุณก่อนเด็กในมหาลัยเนี่ยกว่าจะทำด็อกเตอร์แต่ละใบคุณต้องหาความรู้กระดาษใบหนึ่งคุณต้องมาหาความรู้ของครูแก่หมดเลยลูกทุ่งคืออะไรเต้นคืออะไรค่ะฉะนั้นการที่คุณพูดถึงครูเทียมเท่ากับคุณดูถูกด็อกเตอร์ในมหาลัยคุณเองนี่ถูกไหมฮะค่ะอย่าให้ได้พูดนี่พอพูดขึ้นมาเนี่ยมันจะบอกว่าลูกทุ่งก็มีครูฉะนั้นครูเทียมก็มีครูแก่อีกซึ่งครูแก่ของครูเทียมก็คือ60กว่าครูพวกนั้นเขาก็ไม่สบายใจครูพวกนั้นเขาจะบอกว่าการที่เขาหาครูเนี่ยครูเขาจะไม่สอน1 2 3เขาให้คุณจำเอาเป็นครูรักมักจำนะฮะฉะนั้นการที่พูดถึงครูต้องระวังครูออกมาพูดคุณก็เจ็บนะฮะใครที่ฟังอยู่แล้วเคยพูดถึงครูว่าเฮ้ยครูเทียนเต้นไม่เป็นเนี่ยให้ไปเปิดดูนะฮะเราจะรู้ว่านี่คือครูจริงๆแค่ชื่อเทียมเท่านั้นเองนี่ครับแต่วันนี้นะครับคนนี้ครับเป็นคนจริงๆของวงการลูกทุ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องจับตามองแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับชมการถ่ายทอดสดจากท้องสนามหลวงนะครับคอนเสิร์ตปรองดองจะได้เห็นโชว์พิเศษพิเศษนะครับที่ครูเทียมดูแลอยู่ในช่วงหนึ่งของงานด้วยนะครับนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าอิเต่าเล่าตำนานครับวันนี้สุดยอดมากครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณครูเทียมชุติเดชทองอยู่ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอเวลากับข่าวลูกทุ่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ